สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่แถวๆนาสารกลางจังหวัดศรีสะเกษเฮานะครับพี่น้องครับมาพ่อกับวินมอเตอร์ไซค์คุณลุงเพิ่นนะครับเดี๋ยวเฮาสิมาคุยกับคุณลุงเพิ่นนะครับว่าปัจจุบันนี่เป็นจังได๋แน่นะครับอ้าวสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นจังเป็นจังไหนเนาะครับนี่ครับวินมอเตอร์ไซค์มาโดนแล้วบ่ครับพ่อใหญ่โอ้ยครับมาหลายปี10ปีแล้วประมาณ10ปีบ่ครับสมัยก่อนนี่เป็นจังได๋ครับรายได้ดีบ่สมัยก่อนที่ดินอยู่นี่เขาวอนเลิกที่ดินอยู่นี่บ่ทันเลิกคนหลายบ่ครับเนี่ยคนหลายก็บ่ได้โอ้ก็โอเคแม่นบ่ครับไปเขาย้ายไปอยู่พอกลางน้ําถูกคนทงโอ้ได้แล้วได้คนสมัยก่อนเอาผมถามแน่ว่าสมัยก่อนนี่ครับวินอยู่หม่องนี่รายได้วันละเท่าไหร่ครับประมาณสมัยก่อนต่ำกว่า2 300 300ประมาณ300เนาะสมัยก่อน10ปีที่แล้วครับบัดนี้ปัจจุบันนี่ครับพ่อใหญ่เป็นจังได๋รายได้โอ้ยมื้อละ100ก็ยากแม่นบ่เอาอีหลีบ่ครับนี่มื้อนี้ยังบ่ได้คือกัน100บาทมื้อละ100ก็ยากอยู่บ่ครับซุมื้อนี่คนมันน้อยลงบ่เลยจังได๋มันอยู่คนขี่จังได๋คือว่าเขามาหน้าที่ว่าการเขาเอารถมาเองบ่เลยจังได๋ไปก็มีรถเบิดคนผู้ใดเขาก็มีรถเขาก็มาเองเขาเอาบางที่มันก็จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลไปหยังเขาก็บ่เหมาเลยบ่พ่อใหญ่อ๋อครับเขาก็มีรถมารับนี่ครับปัจจุบันนี่นี่มื้อละประมาณ 2-300 นี่ก็ยากอยู่บ่ครับยากครับโอ้150สูงสุดแล้วบ่ครับ150นี่โอ้หากินฟืดตัวซั่นครับเนาะแพงครับโอ้ยกันนี่โอ้ครับครับวินมอเตอร์ไซค์อยู่หม่องนี้อยู่นํากันจักคนครับนี่อยู่หม่องนี้7คน7คนโอ้7คนเพิ่นไปใส่เบิดบ้านคือเหลือ2คนเมื่อบ้านเบิดบ่มีบ่ได้โอ้เพิ่นมาเช่าๆบ้านนี้คันบ่มีลูกค้าเพิ่นก็เข้าบ้านกันจังซี่บ่ครับเข้าบ้านเบิดอยู่ทั้งคือ2คนนั่งเฝ้าวินอยู่นี่แกอ้วนทั้งก็แกโพดโอ้โหถ้าแกอ้วนก็ถ้าแกโพเพิ่นขับมาอยู่หม่องนี้นี่10กว่าปีแล้วบ่ครับคุณลุงแม่นโอ้รายได้จากสมัยก่อนนี่ค่าครองชีพก็บ่สูงแตกต่างกับซุมื้อนี่เลยบ่ครับขึ้น3เท่าตัวแม่นบ่โอ้ขนาดว่ายุคสมัยซุมื้อนี่เนาะมันปกติคนมาความสะดวกสบายแต่เขาก็มีรถส่วนตัวเขาคือว่าล่ะเนาะอ้าวเดี๋ยวผมสอบถามราคาก่อนบาดนี่คันสมมุติว่าจากหม่องนี้ไปนี่บริเวณหน้าที่หน้าสารกลางศรีสะเกษเฮาไปโรงพยาบาลนี่จักบาทครับ20บาทครับ20บาท20บาทเนาะ20บาทครับไปสถานีรถไฟเด้ครับจักบาท30คันไปบขส40 40ไปห้างบิ๊กซีจักบาทครับ40 40โอ้ก็บ่แพงเนาะครับเนาะในราคานี่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลเนาะครับราคานี่อ้าวสมมุติว่ามีคนมาจ้างเฮาไปซื้อของหรือว่าไปส่งเอกสารก็ไปอยู่บ่ครับไปครับไปขอให้โทรมาเลยแม่นบ่ครับอ๋อโทรมาหาคุณลุงได้เลยเนาะครับมีเบอร์โทรอยู่บ่ครับพ่อใหญ่ครับมีเบอร์โทรเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรให้เนาะว่าคันผู้ใดต้องการสิให้ไปซื้ออาหารเอาไปส่งบ้านขี้ข้านออกมาซื้ออยู่ซื้อยาไปได้เบิดเนาะครับเนาะครับบริการทุกอย่างเลยแล้วครับราคานี่มิตรภาพเนาะครับเนาะราคาบ่แพงเนาะครับตำรวจจะตั้งให้ราคาตำรวจเพิ่นตั้งราคาให้เลยครับครับอยู่หม่องนี่เขาเอิ้นว่าอยู่นาหยังนาศาลเนาะครับเนาะครับวินของคุณลุงเพิ่นนะครับพี่น้องครับนี่ละนาศาลศรีสะเกษละเลยไปกับสารกลางศรีสะเกษทั้งปุ่นเนาะอันนี้นาศาลศรีสะเกษนะครับผู้ใดมีการมีงานก็มาอุดหนุนคุณลุงเพิ่นได้เลยนะครับนี่คุณลุงชื่อว่าคุณลุงโพบ่ครับโพกับลุงอ้วนลุงโพกับลุงอ้วนนะครับพี่น้องมอเตอร์ไซค์รับจ้างศรีสะเกษเฮานะครับราคาเป็นกันเองนะครับพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวสิให้เบอร์โทรไว้ในแคปชั่นเด้อครับพี่น้องเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ